แก่ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายการบรรยายครั้งที่10นี้เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งควรจะได้สรุปข้อความหรือแสดงถึงผลสุดท้ายของบรรดาคำบรรยายที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ต้นจำเป็นที่จะต้องทบทวนใจความตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าตัวแท้ของพุทธศาสนาคือการสอนให้รู้และให้ปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งเพื่อว่าเราจะได้ไม่เป็นทุกข์เพราะว่าความทุกข์ย่อมเกิดมาจากความยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ยินดีหรือยินร้ายและได้แสดงให้ทราบถึงปมต่างๆที่เรามักเข้าใจเขวเกี่ยวกับใจความของพระพุทธศาสนาทั้งอย่างหยาบและอย่างละเอียดและในที่สุดได้บอกให้ทราบถึงอุปสรรคที่ทำให้เราปล่อยวางไม่ได้อุปสรรคเหล่านั้นได้แก่ความยึดถือในกามในทิฏฐิในศีลัพพตะปรามาสและในตัวตนเราจะต้องทำความรู้ความเข้าใจในของสี่อย่างนี้ซึ่งเรียกโดยสมมติว่าเป็นสมบัติที่บุตุชนอุตส่าห์หอบหิ้วมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีด้วยความยึดถือที่เรียกว่าอุปาทานเมื่อได้ศึกษาทราบเรื่องกามเรื่องทิฏฐิและเรื่องศีลพจน์และตัวตนอย่างถูกต้องและเพียงพอแล้วย่อมเกิดความปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของปัญญาเพราะว่าเราไม่อาจจะปล่อยวางได้ด้วยอำนาจของการบังคับแม้ด้วยอำนาจของสมาธิก็ไม่สามารถจะทำให้เกิดการปล่อยวางได้แต่การบังคับแต่การปล่อยวางที่แท้จริงไม่ได้เป็นผลของการบังคับต้องเป็นผลของการรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากสิ่งเหล่านั้นในตัวมันเองนี่เราเรียกว่าความปล่อยวางเมื่อมีการปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือการบรรลุโลกุตตรธรรมตั้งอยู่ในโลกุตตรภูมิก่อนหน้านั้นสัตว์ตั้งอยู่ในโลกียภูมิและติดแน่นอยู่ด้วยโลกียธรรมท่านศึกษาทราบลักษณะแท้จริงจนปล่อยวางโลกียธรรมทั้งหลายได้ก็พ้นจากโลกียภูมิมาสู่โลกุตตรภูมิหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าลุถึงโลกุตตรธรรมเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะได้วินิจฉัยกันถึงเรื่องโลกุตตรธรรมหรือโลกิยธรรมหรือโลกุตตรภูมิข้อแรกที่สุดที่อยากจะขอร้องให้สนใจกันเป็นพิเศษก็คือว่าโดยทั่วไปมักจะท้อถอยหรือจะดุ้งกลัวต่อคำว่าโลกุตตรธรรมหรือคำว่าโลกุตตรภูมิก็ตามก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องสูงสุดวิสัยบ้างก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องซึ่งยังไม่จำเป็นสำหรับเราบ้างแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องดับทุกข์พ้นทุกข์ก็ตามแต่จัดว่าในฐานะเป็นสิ่งที่ยังสูงเกินไปหรือไม่จำเป็น
สำหรับบุคคลที่อยู่ในโลกตามธรรมดาถ้าท่านผู้ใดมีความรู้สึกอย่างนี้อาตมาขอร้องให้นึกขึ้นใหม่ว่าถ้าโลกอุตตรธรรมไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่จมอยู่ในโลกแล้วจะมีไว้สำหรับใครขอให้ลองคิดดูในข้อนี้เช่นว่าถ้ายาแก้ไข้มันไม่ได้มีไว้สำหรับคนไข้แล้วมันจะมีไว้สำหรับใครอุปมานี้เป็นฉันใดโลกุตตรธรรมหรือโลกุตตรภูมิก็มีไว้สำหรับคนธรรมดาซึ่งอยู่ในโลกียธรรมหรือโลกียภูมิฉันนั้นเพราะว่าการอยู่ในโลกียภูมินั้นมีลักษณะเหมือนกับคนไข้ด้วยอำนาจของกิเลสและความทุกข์ขอให้พิจารณาให้เห็นความจริงในข้อนี้จนเห็นความจำเป็นที่เราจะต้องรู้จะต้องเข้าถึงโลกุตตรภูมิกันตามส่วนจนมีความแน่ใจว่าธรรมะที่เป็นความดับทุกข์ที่เราเรียกว่าโลกุตตรธรรมนั้นเป็นของสำหรับคนทุกคนในโลกอีกอย่างหนึ่งอยากจะขอให้พิจารณาโดยอาศัยหลักที่ว่าการที่เราจะรู้จักสิ่งใดๆเราจะต้องมีความรู้หรือมีความรู้สึกหรือมีจิตใจอยู่เหนือสิ่งนั้นๆเหมือนอย่างว่าเราจะมองดูทิวทัศน์พื้นแผ่นดินทั่วไปสักแผ่นหนึ่งถ้าเราจมอยู่ในแผ่นดินเราจะมองมันได้อย่างไรหรือว่าถ้าเรายืนอยู่ที่แผ่นดินเราจะมองมันได้ดีกว่าที่เราจะยืนอยู่บนยอดเขาหรือไม่เพราะมันมีความจำเป็นว่าการที่เราจะรู้จักพื้นแผ่นดินทั่วไปเราต้องอยู่ในที่สูงเช่นยอดเขาเป็นต้นแล้วการที่จะมองดูโลกนี้โดยทั่วไปเราก็จะต้องมีอะไรอยู่สูงเหนือโลกจึงจะมองโลกเข้าใจหรือมองโลกรู้จักนี่ฉะนั้นแล้วเราก็จะมีลักษณะเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำแต่มองไม่เห็นน้ำเพราะเหตุว่าน้ำมันถึงตาของปลาถึงจมูกของปลามากเกินไปจนปลามองไม่เห็นน้ำถ้าคนเราอยู่ในโลกและจมโลกเช่นเดียวกับปลาจมน้ำหรืออยู่ในน้ำก็ย่อมไม่รู้จักโลกเช่นเดียวกันขอพิจารณาดูว่าปลาที่จมแช่อยู่ในน้ำนั้นมันรู้จักน้ำเท่ากับที่เราอยู่บนบกเคยไม่ต้องไปจมอยู่ในน้ำนั้นหรือไม่เราพอจะเข้าใจได้ว่าเราอยู่บนบกกลับจะรู้จักน้ำดีกว่าปลาซึ่งจมอยู่ในน้ำเพราะเหตุนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสสอนไว้ว่าให้เราขึ้นสู่ที่สูงที่เหนือโลกียธรรมและมองดูโลกจึงจะเข้าใจได้นี่พระพุทธภาษิตว่าปัญญาปาสาธมารุหะอโศโกโสกินิงปะชังแล้วว่าขึ้นสู่ปราสาทแห่งปัญญาเป็นผู้ไม่เศร้าโศกแล้วมองลงมายังสัตว์โลกที่กำลังเศร้าโศกนี่ก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นได้แล้วว่าการศึกษาโลกหรือศึกษาชีวิตนั้นเราต้องขึ้นสู่ยอดปราสาทซึ่งในที่นี้ได้แก่ปัญญาเพราะท่านเรียกว่าปราสาทแห่งปัญญาขึ้นสู่ยอดแห่งปราสาทของปัญญานั่นแหละคือโลกุตตรภูมิเราจึงจะสามารถมองเห็นสัตว์โลกที่กำลังเกลือกกลั้วอยู่ในโลกียภูมิ
คือหมู่สัตว์ที่กำลังเศร้าโศกอยู่ในที่นี้ในบาลีนั้นก็มีชัดอยู่ว่าเป็นผู้ไม่เศร้าโศกแล้วก็มองเห็นสัตว์ที่กำลังเศร้าโศกซึ่งหมายความว่าผู้ที่ขึ้นสู่โลกุตตรภูมินั้นย่อมอยู่เหนือความโศกคือเหนือความทุกข์การที่เราจะรู้จักโลกดีก็ต้องมีอะไรอะไรอยู่เหนือโลกบ้างเป็นอย่างน้อยแม้ไม่ทั้งหมดคำว่าโลกุตตรภูมิในที่นี้ท่านก็มีหมายความถึงขั้นสูงสุดแต่อย่างเดียวน่าจะขั้นเริ่มแรกคือถ้าหากว่าเป็นการอยู่เหนือวิสัยโลกิยภูมิหรือเหนือวิสัยโลกแม้เพียงขั้นแรกลำดับแรกก็เรียกว่าโลกุตตรภูมิแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาให้ทราบว่าสัตว์โลกที่กำลังจมโลกหรืออยู่ในโลกิยภูมิเป็นที่นั่นเป็นอย่างไรซึ่งเราจะทราบได้โดยการพิจารณาเอาจากเหตุการณ์ต่างๆในขณะที่เราเองคือตัวเราเองกำลังจมอยู่ในโลกอยู่ภายใต้โลภะโทสะโมหะหรือกิเลสตัณหาทุกประการซึ่งเข้าไปยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือจะจำแนกเป็นอย่างอื่นก็ได้สุดแท้ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเมื่อเรารู้จักโลกิยธรรมเหล่านี้ดีแล้วเราก็จะจัดลำดับได้ว่าโลกิยภูมินั้นเป็นอย่างไรคือภูมิของสัตว์โลกบุตุชนตามปกตินั่นเป็นอย่างไรที่ถ้าขณะใดขณะหนึ่งจะโดยบังเอิญก็ตามโดยการปฏิบัติธรรมก็ตามเรามีจิตใจอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นรู้สึกสงบเย็นหรือสะอาดสว่างสงบบ้างตามควรเราก็อาจจะรู้สึกรู้ได้เหมือนกันว่าโลกุตตรภูมินั้นเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรเหมือนกับว่าเราตามปกติไม่ใช่ว่าจะไม่เคยขึ้นยอดภูเขาเลยเราอยู่กันที่ราบอย่างนี้แต่บางคราวบางโอกาสเราก็ขึ้นไปบนที่สูงบนภูเขาบ้างบนเรือบินบ้างก็มีเป็นโอกาสหนึ่งซึ่งเราอาจจะมองเห็นพื้นต่ำทั่วไปนี้ว่าเป็นอย่างไรแม้เพียงขนาดเดียวหรือครู่เดียวก็เรียกว่าเป็นโลกุตตรภูมิชิมลองได้เหมือนกันและมันมีประโยชน์มากในการที่จะเป็นชนวนหรือเป็นเงื่อนต้นในการที่จะทำให้เรามั่นใจแน่ใจและสนใจในเรื่องฝ่ายโลกุตตรภูมินั้นยิ่งขึ้นจนกระทั่งไม่คืนคลายหรือไม่กลับนี่จะทำให้เราเห็นได้ว่าโลกุตตรธรรมหรือเรื่องของโลกุตตรธรรมนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาใช้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นขนาดเหมือนกับที่เราชอบขึ้นไปบนยอดเขาหรือขึ้นเรือบินมองดูโลกพื้นต่ำเป็นขนาดก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีไปเลยแต่ว่าโดยที่แท้จริงแล้วท่านมุ่งหมายให้เราพยายามสุดความสามารถของเราที่จะขึ้นอยู่เหนือโลกิยธรรมนี่บ่อยๆจนกระทั่งอยู่เหนือโดยเด็ดขาดทีนี้เราจะลองนึกกันมาในวงแคบคือบรรดาท่านทั้งหลายที่จะไปเป็นตุลาการท่านควรจะสำนึกไว้สักอย่างหนึ่งว่าท่านจำเป็นที่จะต้องใช้การมองจากข้างบนอยู่มากไม่น้อยเลยคือไม่น้อยกว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมในการที่ตุลาการจะวินิจฉัยอรรถคดีต่างๆนั้นอยากจะพูดว่าถ้าท่านตุลาการมีจิตใจอยู่ในระดับเดียวกับตัวจำเลยของท่านหรือว่าคนที่ท่านจะต้องวินิจฉัยเขาแล้วท่านจะวินิจฉัยเขาได้อย่างไรถ้ามีจิตใจอยู่ในระดับเดียวกันเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีจิตใจที่เหนือกว่าหรือชนะกว่าไม่มากก็น้อย
จึงจะอยู่ในสภาพที่สูงที่จะมองดูเขาหรือนิสัยเขาได้ตามที่เป็นจริงทีนี้อยากจะถามว่าท่านมีอุบายอะไรที่จะทำให้จิตใจยืนสูงเหนือคนเหล่านั้นมาชั่วขณะหนึ่งสำหรับความรู้สึกของอาตมารู้สึกว่าไม่มีอะไรอีกนั่นเองนอกจากเรื่องของโลกุตตรธรรมคืออุบายที่จะทำจิตใจของเราให้อยู่เหนือโลกคือเหนือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหนือโลภะโทสะโมหะแม้ชั่วขณะที่นั่งอยู่บนบัลลังก์สำหรับวินิจฉัยคดีก็ยังดีจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องสนใจอย่างน้อยก็จะแก้จนได้ในการที่จะยกจิตใจให้อยู่สูงเหนือระดับของคนที่จะถูกท่านวินิจฉัยจะเป็นพยานก็ดีจะเป็นจำเลยก็ดีจะเป็นโจทก็ดีเพราะว่าเขาจะต้องมีอะไรอะไรซึ่งเป็นเล่ห์เหลี่ยมของเขาเสมอถ้าเรามีจิตใจที่ตกอยู่ในระดับเดียวกันย่อมไม่เป็นโอกาสที่จะทำให้เรามองเห็นอะไรได้อย่างลึกซึ้งถูกต้องแท้จริงและอาจจะมีอะไรมากไปกว่าที่อาตมากำลังกล่าวนี้ก็ได้แต่ทุกความแล้วก็แปลว่าเราต้องมีอุบายที่จะทำให้จิตใจสูงอยู่สูงเหมือนกับขึ้นปราสาทขึ้นสู่ยอดปราสาทแห่งปัญญาแล้วมองดูสัตว์ที่กำลังจะเล่นตลบตะแลงกับเราหรือต่อความยุติธรรมของโลกนี่จะมามีความเห็นอย่างนี้จึงได้นำเอาเรื่องที่เกี่ยวกับโลกุตตรธรรมในทุกแง่ทุกมุมมาบรรยายตั้งแต่ต้นจนตลอดโดยไม่กลัวที่จะถูกกล่าวหาว่าอะไรๆก็ล้วนแต่เรื่องนิพพานเอาเรื่องที่เกินขอบเขตมาพูดกันไม่รู้สิ้นไม่รู้สุดแต่มาก็ได้เคยอธิบายแล้วหลายครั้งหลายหนว่าถ้าเข้าใจใจความสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาคือเรื่องความหลุดพ้นนี้แล้วจะเป็นการเข้าใจพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นทุกแง่ทุกมุมไม่มีอะไรเหลือและข้อปฏิบัติที่ต่ำๆลงไปกว่านั้นมันจะถูกลากมาเองโดยไม่ลำบากนะครับฝึกปฏิบัติไม่ต้องฝืนใจให้ทานไม่ต้องฝืนใจรักษาศีลไม่ต้องฝืนใจฝืนกายทำสมาธิแต่ด้วยอำนาจของปัญญาในขั้นนี้ย่อมบันดาลให้มีทานมีศีลมีสมาธิอย่างเต็มเปี่ยมอยู่ในตัวในลักษณะที่เรียกว่าลากมาเองเพราะว่าถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆแล้วมันก็เป็นการบริจาคสิ่งที่ควรบริจาคโดยสิ้นเชิงข้อบกพร่องทางกายทางวาจาไม่อาจจะมีขึ้นได้คือมีศีลโดยปกติโดยไม่รู้สึกตัวอย่างเด็ดขาดจิตเป็นสมาธิสงบสุขและพร้อมที่จะรู้แจ้งแทงตลอดยิ่งขึ้นไปเสมอนี่เป็นการปฏิบัติที่สะดวกง่ายและได้ผลดีอย่างยิ่งไม่มีข้อติดขัดเลยเหตุผลเพียงเท่านี้ก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าโลกุตตรธรรมหรือเรื่องฝ่ายพ้นโลกเหนือโลกนั้นเป็นเรื่องสำหรับชาวโลกไม่ได้เป็นเรื่องสำหรับคนพวกอื่นจึงได้ความว่าพระพุทธองค์ทรงประสงค์จะให้เราอยู่ในโลกโดยลักษณะที่มีจิตใจอยู่เหนือโลกแม้ว่าทางวัตถุหรือทางรูปธรรมคือทางร่างกายเนี่ยจะคงอยู่ในโลกแต่โดยจิตใจแล้วอยู่เหนือโลกความที่จิตใจอยู่เหนือโลกนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าโลกุตตรภูมิเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าโลกุตตรภูมิก็เป็นสิ่งที่อาจจะกล่าวได้ว่าหาได้ในโลกหรือมีอยู่ในโลก
ทั้งที่เป็นเรื่องเนื้อโลกนอกโลกค้นโลกโดยประการทั้งปวงเพราะว่าข้อนี้หมายถึงภูมิแห่งจิตใจหรือสภาวะแห่งจิตใจของบุคคลที่มีความรู้สึกอยู่เหนือความครอบงำของโลกคือเหนืออิทธิพลของสิ่งที่มีอยู่ในโลกโดยประการทั้งปวงจะจำแนกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตามจะจำแนกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามหรือจะจำแนกเป็นอะไรก็ตามล้วนแต่รวมเรียกว่าโลกหรือสิ่งที่มีอยู่ในโลกสิ่งเหล่านั้นจะไม่ทำให้เรายึดมั่นถือมั่นได้ต่อไปจะไม่มีอะไรมาล่อให้เรายึดมั่นถือมั่นได้ต่อไปนั้นจิตใจจึงไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าโลกไม่อาจจะครอบงำบุคคลนั้นได้ต่อไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโลกุตตรภูมิในอันดับแรกเป็นพระโสดาก็เป็นพระโสดาบันและเป็นพระสักกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์ขึ้นไปตามลำดับชื่อเหล่านั้นไม่สำคัญเราไม่ต้องเข้าใจก็ได้เพราะว่าพระอริยเจ้าท่านไม่สนใจและท่านไม่เคยสนใจเลยว่าท่านจะเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังเป็นพระโสดาบันแล้วหรือยังข้อนี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ท่านไม่ทราบไม่สนใจจะทราบและไม่อยากจะทราบไม่จำเป็นจะต้องทราบแต่สิ่งที่ท่านทราบนั้นทราบแน่ๆทราบอย่างยิ่งนั้นก็คือภาวะแห่งจิตใจของท่านหรือความรู้สึกในจิตใจของท่านซึ่งท่านรู้ได้ด้วยตนเองว่ามันเป็นอย่างไรคือเดี๋ยวนี้หลุดมาจากอำนาจของโลกแล้วหรือยังหรือว่าหลุดมาแล้วเพียงเท่าไรความร้อนหายไปเท่าไรความเย็นเข้ามาแทนเท่าไรหรือว่าความทุกข์สิ้นไปเท่าไรท่านรู้ดียิ่งกว่ารู้เนี่ยคือรู้ตัวธรรมหรือรู้ตัวโลกุตตรธรรมที่แท้จริงในใจของท่านโดยไม่ต้องรู้ว่าธรรมนั้นเรียกชื่อเป็นบาลีว่าอะไรหรือท่านกำลังตั้งอยู่ในภูมิไหนชั้นไหน เรียกชื่อว่าอย่างไรไม่เหมือนกับนักวิปัสสนาสมัยนี้ที่ต้องให้เขาตั้งให้ว่าเป็นพระโสดาบันและยังสกทาคามีและยังสิ่งที่ได้บรรลุเป็นดวงเป็นแสงนั้นเรียกชื่อว่าอะไรเป็นภาษาบาลีลองคิดดูเถิดว่าแม้คนที่บอกเขาจะหลอกให้ตัวเองก็ไม่มีโอกาสจะรู้แม้ว่าคนที่บอกนั้นไม่หลอกบอกจริงๆตัวเองก็ยังไม่อาจจะเข้าใจเพราะเป็นเรื่องของความไม่รู้มาแต่ต้นจนตลอดเป็นเรื่องของความเบื่อต่อการปฏิบัติในรูปในแบบในกรอบตามที่เขาวางว่าอย่างไรไม่สนใจมาตั้งแต่ต้นว่าตัวเองจมอยู่ในโลกเหมือนปลาจมน้ำอย่างไรหรือว่ากำลังมีความทุกข์อย่างไรมันคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้สึกว่าเจ็บไข้อะไรก็ไปขอรับการรักษาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าขบขันเนี่ยเห็นได้ว่าเราแม้ไม่จำเป็นจะต้องทราบหรือไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรโดยชื่อก็มีแต่จะทำให้ยึดถือตัวกูหรือของกูมากขึ้นเราก็ยังอาจจะทราบตัวโลกุตตรธรรมแท้ได้ด้วยการซึมทราบในตัวธรรมนั้นจริงๆว่ามีรสเยือกเย็นอย่างไรจิตใจของเราสูงขึ้นอย่างไรอยู่เหนือความยั่วย้าวของโลกได้เพียงไหนดังนี้เป็นต้นถ้าท่านพิจารณาโดยแนวนี้แล้วจะมองเห็นได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นว่าโลกุตตรธรรมนั้นเป็นของที่มีไว้สำหรับเราโดยตรงหรือสำหรับโลกโดยตรงเราอยู่ในโลกิยภูมิ
หรือยิ่งอยู่ในโลกิยภูมิมากเท่าไรก็ควรจะยิ่งต้องการโลกุตรธรรมมากเท่าเท่านั้นเหมือนกับที่เราเป็นโรคที่ร้ายแรงอาการหนักยิ่งขึ้นเพียงไรเราก็ต้องยิ่งต้องการยาที่พิเศษหรือหมอที่พิเศษและสูงสุดมากยิ่งขึ้นเพียงนั้นนี่เป็นข้อที่ควรจะเข้าใจได้เป็นนั้นว่าเราสรุปข้อความในตอนนี้ได้ว่าโลกุตรธรรมหรือโลกุตรภูมินี้นี่ใช่สิ่งที่เราจะพึงรังเกียจอีกต่อไปนี่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะเก็บไว้ในทางหนึ่งหรือเวียงไว้ในป่าในดงไม่มาเกี่ยวข้องกับเราเราจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องดังที่กล่าวมาแล้วทีนี้เราจะได้วินิจฉัยกันต่อไปเพื่อเข้าใจโลกุตรธรรมนั้นยิ่งขึ้นอาตมาไม่มี เวลามากพอจึงต้องรวบรัดคือเลือกเอามาวิพิจารณากันเท่าที่เห็นว่าสมควรในข้อแรกนี้อยากจะให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายได้ทราบถึงความต่างระหว่างโลกุตรธรรมและโลกียธรรมพอสมควรเป็นแง่ไปอันแรกความต่างระหว่างโลกุตรธรรมและโลกียธรรมโดยโวหารพูดนี่ก็เป็นสิ่งที่พอจะเข้าใจได้ว่าโวหารสำหรับพูดสำหรับกล่าวในทางโลกุตรธรรมคือทางโลกียธรรมนั้นย่อมจะต่างกันเป็นธรรมดาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามอยู่แล้วอาตมาจะยกตัวอย่างเพื่อประโยคว่าข้าบิดามารดาเสียแล้วก็จะนิพพานคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็คงจะตกใจบ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าเราเคยสอนกันมาแต่ว่าบิดามารดามีบุญคุณต้องเคารพนอบน้อมต้องกตัญญูกตเวทีต้องเลี้ยงท่านต้องบำรุงบำเรอท่านอย่างนี้เมื่อได้ฟังประโยคว่าข้าบิดามารดาเสียจึงจะพ้นทุกข์นี่ก็คงจะตกใจบ้างเป็นธรรมดาโวหารที่ท่านใช้แสดงโลกุตรธรรมเช่นนี้ท่านไม่ได้หมายถึงบิดามารดานั่นโดยตรงแต่ท่านหมายถึงธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งคล้ายกับบิดามารดาหรือทำให้เกิดความยึดถือว่าบิดามารดาขึ้นมาในทางแรกได้แก่กิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เราเกิดมาปรุงแต่งให้เราเกิดมาเช่นตัณหาหรือกรรมเป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่เป็นมูลเหตุให้สัตว์เกิดมาเพราะอำนาจภาวะตัณหาอยากเกิดอยากมีเพราะอำนาจมีอุปาทานในผลของกรรมยึดถือในความดีหรือในตัวกูหรือของกูเป็นต้นมันจึงเป็นเหตุให้เกิดมาตัณหาอุปาทานหรือกรรมเหล่านี้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นมารดาบ้างเป็นบิดาบ้างจำเป็นที่จะต้องฆ่าจึงจะดับทุกข์ได้คล้ายๆกับว่าบิดามารดานั่นแหละเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์แต่เมื่อกล่าวโดยโวหารโลกุตรธรรมแล้วก็ตรงเพื่อตัณหาอุปาทานกรรมเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่นี้โดยในที่สองเกี่ยวกับความยึดถือโวหารพูดหรือความรู้สึกที่เรียกว่าวาทบทสำหรับยึดถือในถ้อยคำที่พูดนี่ลึกลงไปอีกหมายถึงความยึดถือในตัวตนหรือของตนถ้ายึดถือในตัวตนหรือของตนมันก็ต้องมี
อะไรอะไรที่เป็นของตนคือเป็นมารดาบิดาของตนถ้ามองเห็นอนัตตาคือถอนความยึดถือว่าตัวตนจะได้บิดามารดาก็หายไปมีอาการว่าจะถูกฆ่าหรือถูกกำจัดไม่อยากว่าจะบิดามารดาอะไรอะไรก็ลอยหายไปหมดเพราะว่าแม้แต่ตัวตนของตนก็หายไปนี่ก็คือการกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นอย่างเดียวกันอีกมีผลทำให้มีความรู้สึกว่าลูกก็หายไปบิดามารดาก็หายไปสัตว์บุคคลชนิดไหนก็หายไปหมดถ้าจิตใจมาถึงภูมินี้มันมีความต่างกันกับภูมิต่ำคำว่าฆ่าบิดามารดาในภูมิต่ำหมายถึงลูกอยากจะตันอยู่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เราไปตรงแต่มาถึงภูมินี้มาถึงจิตใจที่รู้สึกมีความรู้สึกสูงอยู่เหนือความที่ยึดถือว่าเป็นบิดามารดาเป็นต้นทั้งคำว่าฆ่าบิดามารดามันจึงมีความหมายได้หลายอย่างหรืออย่างน้อยก็สองอย่างคือตรงกันข้ามทีเดียวแม่จะมีความหมายว่าเป็นการฆ่ามารดาบิดาเช่นเดียวกันไม่สายของคนพาลหรือบุตรชนมันก็ฆ่ามารดาบิดาจริงๆแต่ในสายของโลกุตระภูมิก็เป็นการเลิกความยึดถือว่าบิดามารดาและความรู้สึกที่ถอนตัวตนจะได้และถอนหมดสิ้นเชิงไม่ใช่จะถอนเฉพาะในบิดามารดามันประโยคต่อไปยังมีว่าเป็นคนอกตัญญูสิจึงจะคนทุกข์ได้นี่ก็เหมือนกันอีกเราเคยได้รับคำสั่งสอนแต่ให้กตัญญูกตเวทีรู้คุณท่านตอบแทนคุณท่านมันนี่ทำไมมาสอนให้เป็นคนอกตัญญูคำว่าอกตัญญูนี่มีสองความหมายความหมายแรกก็คือไม่รู้คุณของผู้ที่มีคุณอันนี้ได้แก่การที่ถ้าถอนความยึดถือว่าสัตว์ว่าคนจะได้ความรู้สึกว่ากตัญญูก็หายไปได้ก็ไม่มีตัวมีตนนี่อย่างหนึ่งแต่อย่างหนึ่งคำว่ากตัญญูนี่ท่านหมายรู้สิ่งที่อะไรๆจะทำไม่ได้หรือไม่เป็นอันจะทำโดยเฉพาะท่านหมายถึงนิพพานนิพพานเป็นสิ่งที่ปัจจัยอะไรไปแตะต้องไม่ได้ไปคลิกหรือไปทำอะไรโดยประการใดไม่ได้มารู้จักสิ่งชนิดนี้แล้วก็เรียกว่าอากตัญญูคือรู้สิ่งที่อะไรอะไรเข้าไปแตะต้องไม่ได้หรือไปทำไม่ได้นี่ก็อย่างหนึ่งแต่ทั้งสองอย่างนั้นมันหมายถึงความรู้สึกของจิตอย่างเดียวกันนั่นเองคือการถอนตัวตนจะได้ปัญหาเรื่องกตัญญูหรือเรื่องอกตัญญูมันหมดไปไม่มีความรู้สึกแต่ท่านชายโวหารเรียกว่าเป็นคนอกตัญญูฟังดูมันน่าตกใจหรือมันกระชับใจยิ่งกว่าที่จะพูดไปตามธรรมดาจึงมีประโยคที่เป็นพุทธภาษิตปรากฏอยู่ในพระบาลีนั้นว่าให้ฆ่าบิดามารดาเสียบ้างให้เป็นคนอกตัญญูบ้างอาตมายกมาเป็นตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าโลกุตระโวหารเป็นอย่างไรที่นี่เราจะได้วินิจฉัยกันด้วยความรู้สึกโดยไม่ต้องอ้างหลักพระบาลีว่าโวหารฝ่ายโลกุตระธรรมหรือโลกุตระภูมินั้นมันตรงกันข้ามกับโวหารของพวกเราไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านนิยมพูดกันในหมู่บุคคลผู้รู้ถึงโลกุตระธรรมว่ายิ่งทิ้งยิ่งมีมากถ้าลองคิดดูว่าเราจะเข้าใจได้อย่างไรเพราะเราเคยเห็นแต่ว่ายิ่งทิ้งออกไปมันยิ่งหมดไปจนไม่มีอะไรเหลือแต่ท่านกลับพูดว่ายิ่งทิ้งมันยิ่งมากในที่นี้ท่านหมายถึงว่าบุตุชนคนโง่คนขาวคนพาลนั้นได้หอบหิ้วอะไรเอาไว้ด้วยอำนาจของอุปาทานมาก
มากทีเดียวคือกามปาทานหอบผิวกามทิฏฐุปาทานหอบผิวความคิดความเห็นศีลปตุปาทานหอบผิวการปฏิบัติอย่างงมงายอัตวาทุปาทานหอบผิวความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูเหล่านี้มันหอบผิวไว้มากอย่างนี้ถ้ายิ่งทิ้งสิ่งที่หอบผิวนี้ออกไปเท่าไรมันกลับยิ่งได้มากคือได้โลกุตตรธรรมมาแทนยิ่งทิ้งออกไปเท่าไรมันจะยิ่งได้โลกุตตรธรรมคำแทนมากขึ้นเท่านั้นท่านจึงว่ายิ่งทิ้งมันยิ่งมากหรือถ้าจะกล่าวให้ตามลงมากว่านั้นว่ายิ่งให้มันกลับยิ่งได้ธรรมดาเรารู้สึกกันว่ายิ่งให้เท้ามันยิ่งหมดแต่ทีนี้ยิ่งให้มันกลายเป็นยิ่งได้ในขั้นต่ำๆแล้วก็พอจะมองเห็นว่าถ้าเรายิ่งให้ยิ่งให้ทานเรายิ่งมีบุญมีกุศลมากนั่นก็ได้เหมือนกันแต่ยิ่งให้ในที่นี้ท่านหมายถึงยิ่งสละยิ่งสละสิ่งที่ยึดถือสละไปด้วยความไม่ยึดถือมันยิ่งได้หมายความว่าได้ความสงบสุขได้สันติคือความสงบหรือนิพพานมาแทนทีนี้ในทางที่ตรงกันข้ามท่านพูดกันว่ายิ่งเอายิ่งไม่ได้ยิ่งจะเอาเท่าไรมันยิ่งไม่ได้ยิ่งเอาให้มากยิ่งไม่ได้มากขึ้นไปอีกนี่หมายความว่ายิ่งมีอุปาทานยึดถือแล้วเอามาเป็นตัวกูหรือของกูมากขึ้นเท่าไรจะยิ่งไม่ได้อะไรคือไม่ได้ความดับทุกข์หรือความสงบสุขมันได้ก็เท่าที่มันมีอยู่แล้วคือตัวกูหรือของกูรูปอาคารต่างๆนั่นมันมีอยู่แล้วมันยิ่งเอาเข้ามาอีกมันก็ยิ่งได้ความทุกข์เพิ่มเข้ามาอีกยิ่งไม่ได้ความสงบสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนิพพานคือความสงบสุขนั่นน่ะใครไปคิดว่ายิ่งเอาพระนิพพานยิ่งอยากได้พระนิพพานแล้วยิ่งไม่ได้ยิ่งห่างไกลจากนิพพานยิ่งคิดว่าจะยึดถือนิพพานเป็นของเรานิพพานเป็นตัวตนนิพพานเป็นตัวตนของเราอย่างนี้มากขึ้นเท่าไรยิ่งไกลนิพพานออกไปเท่านั้นเพราะคนธรรมดาที่ไม่รู้จักนิพพานไม่เคยยินได้ฟังเรื่องนิพพานไม่ยึดถือในนิพพานเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้นิพพานกว่านักปฏิบัติธรรมบางพวกที่ยึดถือนิพพานว่าเป็นตัวตนหรือนิพพานเป็นของของตนเสียอีกเนี่ยยิ่งมารู้เรื่องนิพพานยิ่งอยากจะเอานิพพานยิ่งกลายเป็นไกลยิ่งไม่ได้ยิ่งไปกว่าคนที่ไม่เคยรู้เรื่องจะได้ซ้ำไปหรือกล่าวอย่างหนึ่งว่ายิ่งจะทำให้ดีมันยิ่งเลวมากขึ้นข้อที่ว่าจะทำให้ดีก็คือดีอย่างที่รู้กันอยู่นั่นแหละคนที่ตั้งใจว่าจะทำให้ดีให้แข็งให้สวยให้รวยให้วิเศษกว่าคนอื่นนั่นแหละคนนั่นยิ่งมีอุปาทานมากยิ่งจัดไว้ในพวกที่ยิ่งเลวมากแต่มันเลวลึกเลวละเอียดแต่มันมากจนใครมองไม่เห็นมันมากในลักษณะที่คนอื่นหรือเจ้าตัวก็มองไม่ค่อยเห็นมันยิ่งที่อยากจะทำให้ดีมันยิ่งเลวมากถึงสู้คนที่อยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าเราจะต้องรู้ว่าในขั้นของโลกุตตรภูมินี้ท่านต้องการจะอยู่เนื้อดีอยู่เนื้ออำนาจของความดีโดยท่านจัดความชั่วความดีไว้เป็นโลกียธรรมคือธรรมสำหรับโลกโลกุตตรธรรมอยู่เนื้อความชั่วและความดีทำไมท่านไม่พูดว่ายิ่งทำให้ชั่วยิ่งดีตรงกันข้ามอ่ะนั่นเป็นไปไม่ได้ก็ไม่มีใครอยากชั่วอาตมาคิดว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็คงมีความรู้สึกไม่อยากชั่วมันอยากจะทำให้ดีเหมือนกันมันจึงมันมีปัญหาในข้อที่ว่าเราจะอยากชั่วแม้คนที่ทำชั่วมันก็ทำไปในความคิดว่านี่มันดีกว่าอย่างอื่นแล้วมันจึงได้ทำลงไปปัญหามันจึงยังเหลืออยู่แต่ว่าคนเราอยากทำดีแต่การที่ยิ่งอยากทำดีเท่าไหร่ก็คือยิ่งอยากจมอยู่ในโลกียธรรมเท่านั้น
โดยมาตรฐานของโลกุตตรธรรมอันจึงถือว่ามันยิ่งจมลึกลงไปในโลกียธรรมคือยิ่งชั่วข้ออื่นก็เหมือนกันยิ่งจะให้ตรงมากมันยิ่งคดเพราะว่าไอ้ความตั้งใจจะให้ตรงหรืออยากตรงของคนบุตุชนนั้นน่ะมันมาจากอุปาทานยึดถือว่าไอ้ที่เรียกว่าตรงเนี่ยเขาว่ามันดีเขาว่ามันน่านับถือน่าเลื่อมใสนะคุณแท้อย่างนั้นน่ะมันยิ่งจมโลกมันยิ่งพักดีต่อโลกยิ่งมอบกายถวายชีวิตจิตใจแก่โลกหรือแก่โลกียธรรมแล้วมันยิ่งคดต่อโลกุตตรธรรมมันไม่ตกไปในกระแสของโลกุตตรธรรมได้นี่ท่านเห็นได้ว่าแม้แต่โวหารท่านก็พูดไม่โลกุตตรธรรมมันตรงกันข้ามกับโวหารของพวกเราซึ่งเรียกว่าโลกโวหารโลกียธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติท่านมีโวหารพูดว่าถ้าอยากให้มันเป็นลูกก็เอาไฟเผาต้นมันเลยนี่ท่านฟังถูกหรือเปล่าลองคิดดูเราเคยได้ยินกันแต่ว่าถ้าอยากให้มันมีดอกมีลูกก็ต้องรดน้ำเปื้อนดินใส่ปุ๋ยเพื่อทำนองนั้นแต่ท่านกล่าวว่าให้เอาไฟเผาต้นมันเลยคำว่าลูกในที่นี้ท่านหมายถึงสันติสุขหรือความสงบสุขหรือนิพพานหรืออย่างว่าก็มรรคผลที่เรียกว่ามรรคหรือผลซึ่งแปลว่าลูกถ้าอยากให้เกิดลูกคือมรรคผลต่อไฟสูงต้นหมายความว่าต้องเอาแสงสว่างของปัญญาหรือของวิปัสสนาเผาต้นตอของมันคือกิเลสตัณหาอุปาทานคนเราเกิดมาจากอุปาทานความทุกข์เกิดมาจากอุปาทานซึ่งมาจากอวิชชาก่อนถ้าเราจะเผาอุปาทานหรือเผาอวิชชาก็ได้ถ้าเผาอวิชชาคือเผารากของมันทีเดียวถ้าเผาอุปาทานคือเผาต้นของมันทีเดียวถ้าอยากให้เป็นลูกต้องเอาไฟที่ร้อนจัดนั่นน่ะเผาต้นมันจะออกเป็นลูกขึ้นมาหรือประโยคต่อไปว่าสมภารเจ้าวัดอย่าให้อาหารหมายความว่าท่านสมภารน่ะอย่าเอาอะไรไปถวายนี่หมายความว่าท่านหมายถึงตัณหาอุปาทานที่มีความยึดถือในทางผิดข้อที่เปรียบกับสมภารเจ้าวัดนี่เขาจะมีความหมายว่าสมภารนี่หอบหิ้วอะไรไว้มากๆสะสมอะไรไว้เต็มตึกเต็มกติเพราะสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานนั้นน่ะมันหมายถึงการยึดถือโลกโดยประการทั้งปวงว่าไม่ลักษณะเป็นตัวกูหรือของกูท่านผู้แก่ผู้เฒ่าลานั่งท่านไม่รู้จะเปรียบกับอะไรท่านไปเปรียบเป็นสมภารจาวัดมีสมบัติเป็นห้องเป็นกูดังแต่สำหรับสมภารจาวัดนี่อย่าให้อาหารเป็นขาดหมายความว่าอย่าตามใจมันด้วยการบำรุงบำรือด้วยอารมณ์ตามที่อุปาทานหรือตัณหาเหล่านั้นต้องการมารู้สึกว่าเป็นการเพียงพอแล้วที่เราจะได้ทราบว่าทางฝ่ายโลกุตตรธรรมนั้นแม้แต่โวหารพูดมันก็อยู่กันคนละอย่างตรงกันข้ามจากโลกียธรรมท่านโลกุตตรภูมิย่อมตรงกันข้ามจากโลกียภูมิแต่ก็ไม่ไปไหนเสียย่อมอยู่ในขอบเขตที่เราจะต้องเผชิญหรือเข้าถึงให้ได้ถ้าเราไม่เข้าถึงภูมินี้คือโลกุตตรภูมินี้แล้วเราก็จะตายเปล่าเหมือนกับปลาที่ตายในน้ำไม่เคยรู้เรื่องบกการเกิดมาทั้งมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเกิดมาเพื่อความทุกข์แล้วก็ตายไปด้วยความทุกข์มันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราเกิดมาด้วยความทุกข์แต่ตายไปด้วยความไม่มีทุกข์ถือว่าเกิดมาแล้วรู้เรื่องสิ่งต่างๆมากขึ้นจนถอนตัวออกจะได้รู้เรื่องความแตกต่างระหว่างโลกียภูมิกับโลกุตตรภูมิถ้าจะกล่าวกันด้วยหลักอีกทางหนึ่งหรืออีกพวกหนึ่ง
เขาถือว่าสัตว์ทั้งหลายมีความหวังที่จะบรรลุถึงโลกุตตรภูมิด้วยกันทุกคนแต่ต้องเข้าใจว่าอาตมาได้บอกท่านว่าบางพวกเขาถืออย่างนั้นบางพวกอาจจะไม่ถืออย่างนั้นสำหรับพวกที่ถืออย่างนั้นนั่นเขาถือว่าสิ่งที่เรียกว่ามโนธาตุมโนธาตุมโนธาตุธาตุคือจิตใจโดยเนื้อแท้ของมันไม่ได้เป็นโลกิยะหรือเป็นโลกุตตระสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือมโนธาตุแท้ของมันไม่ได้เป็นโลกิยะหรือไม่ได้เป็นโลกุตตระถ้าแต่ว่าในขั้นแรกที่สุดด้วยความหมุนเวียนหรือด้วยสิ่งแวดล้อมโลกียธรรมได้ครอบงำมันจึงไปเดินมันจึงเดินไปตามกระแสแห่งโลกียธรรมคือเปลี่ยนตัวไปเป็นโลกียะเป็นโลกียธรรมไปจึงมีความยึดถือมีความอยากแล้วก็ได้เกิดแล้วก็ได้เวียนว่ายไปในความทุกข์ทีนี้การที่เวียนว่ายไปในความทุกข์นั่นแหละมันเป็นบทเรียนมันเป็นโรงเรียนอยู่ในตัวยิ่งกระทบกระทั่งกับความทุกข์มากขึ้นเท่าไรยิ่งเป็นบทเรียนมากขึ้นเท่านั้นทำให้รู้สิ่งที่ตรงกันข้ามคือโลกุตตรธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ควรจะโง่จนถึงกับเกลียดกลัวความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุกข์ชนิดไหนจะเป็นความวิบัติเสื่อมเสียเป็นความผิดหายในทางทรัพย์สมบัติหรือความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความทุกข์เกิดมาจากการเจ็บไายได้ป่วยหรือความทุกข์ชนิดไหนหมดควรจะเข้าใจว่านั่นมันเป็นบทเรียนเป็นการให้บทเรียนของโลกุตตรธรรมในความทุกข์ยากนั่นแหละมีแสงสว่างในท่ามกลางกองไฟร้ายกาจนั่นแหละมีความสงบเย็นเพราะนั้นจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมนี่ในท่ามกลางโลกียธรรมเมื่อโลกียธรรมที่ร้ายกาจคือตัวความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างแก่กล้าเข้ามาถึงเราจะต้องค้นพบเพชรเม็ดนั้นให้ได้คือค้นพบเม็ดเพชรเม็ดหนึ่งในความทุกข์นั้นให้ได้ในสิ่งที่สกปรกย่อมมีสิ่งที่สะอาดแต่ว่าเรามองข้ามมองไม่เห็นท่านที่เคยอ่านหนังสือของเชสเตอร์เปียคงจะพบว่ามีบทกลอนบทหนึ่งว่าในหัวคางคกมีเพชรพลอยแต่คนไม่คิดกันอย่างนั้นและไม่เชื่อและไม่ค้นหาเลยนั้นเราจึงโง่กว่าเชสเตอร์เปียผู้กล่าวคือเขาหมายถึงว่าในท่ามกลางความทุกข์นั้นเราจะหาพบความดับทุกข์และในท่ามกลางสิ่งที่น่าทะแยงที่สุดคือหัวคางคกนั้นมีเพชรพลอยอยู่ในนั้นถ้าเราโง่เราก็ไม่สนใจถ้าเราฉลาดเราก็จะพบสิ่งนั้นได้นั้นในท่ามกลางโลกียธรรมเราจะพบโลกุตตรธรรมในท่ามกลางกองทุกข์ที่อย่างมหันเราจะพบสันติสุขอย่างมหันและท่ามกลางกองไฟที่ร้อนจัดเราจะพบจุดที่เยือกเย็นที่สุดเมื่อเรามีความรู้อย่างนี้เราก็จะสนใจในสิ่งที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมจากสิ่งจากโลกียธรรมรู้ได้แน่นอนว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนแต่จะค้นเอาออกมันได้จากโลกียธรรมเราจึงพอใจที่จะเผชิญกันเข้ากับโลกียธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความทุกข์ต้อนรับออกมาในฐานะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากโลกียธรรมนั่นเองหวังว่าท่านจะมีความสนใจในโลกียธรรมหรือโลกุตตรธรรมซึ่งไม่อาจจะแยกกันได้เนี่ยเพิ่มขึ้นตามส่วนที่นี่เราจะลองพิจารณากันถึงความแตกต่างระหว่างโลกุตตรธรรมและโลกียธรรมในแง่ของลักษณะ
สิ่งที่เรียกว่าลักษณะนี้หมายถึงสิ่งที่เราจะใช้เป็นเครื่องสังเกตพระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติว่าเป็นกฎที่ตายตัวและกว้างที่สุดอันหนึ่งว่าโลกียธรรมทั้งปวงมีอัสสาทะมีอาทีนวะมีนิสรณะเป็นภาษาบาลียุ่งเป็นภาษาไทยก็คือว่าในโลกหรือในโลกียธรรมคือสิ่งที่เป็นโลกโลกมีอัสสาทะคือมีรสอร่อยดึงดูดใจสัตว์นี่อย่างหนึ่งแล้วก็มีอาทีนวะคือโทษที่แสบเผ็ดเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นเมื่อสัตว์จะไปกินเหยื่อนั้นแล้วอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอาทีนพุโทษนั่นก็มีนิสรณะคืออุบายที่เล่นลับอันหนึ่งที่จะออกมาจากโทษนั้นได้โดยเด็ดขาดไม่ได้ท่านไม่ได้กล่าวไว้ในโลกว่าในลักษณะที่ไม่ให้ความหวังหรือหมดหวังท่านบอกว่าโลกนี้มีรสอร่อยเป็นสิ่งแรกแล้วโลกนี้มีโทษคือความแสบเผ็ดเกิดขึ้นแก่บุคคลที่จะไปดื่มรสอร่อยและในโลกนี้มีอุบายที่จะพ้นจากโทษนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะบรรดาโลกียธรรมทั้งปวงย่อมประกอบอยู่ในลักษณะ3อย่างนี้เป็นเครื่องสังเกตอาตมาเคยบอกท่านทั้งหลายว่าโลกียธรรมมีลักษณะคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นก็อย่างหนึ่งแต่เพื่อความเข้าใจในส่วนนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้อย่างนี้อย่างหนึ่งจึงนำมาบอกและเป็นเครื่องสังเกตที่ดีที่สุดที่จะรู้จักโลกียธรรมในลักษณะที่จะให้เกิดความฉลาดอย่างยิ่งที่จะเอาชนะมันลักษณะทั้งสามนี้มีแต่เฉพาะโลกียธรรมแต่ไม่มีในฝ่ายโลกุตตรธรรมเพราะฉะนั้นในฝ่ายโลกุตตรธรรมซึ่งตรงกันข้ามนั้นจึงไม่ได้มีรสอร่อยอย่างรสอร่อยของโลกและก็ไม่ต้องมีโทษที่จะต้องได้รับและก็ต้องไม่จำเป็นที่ต้องมีอุบายเอาตัวรอดอะไรอีกเพราะมันเป็นเรื่องที่พ้นแล้วไม่ใช่เรื่องทุกข์หรือเรื่องโลกมันจึงไม่มีอัสสาทะไม่มีอาทีนวะไม่ต้องมีนิสรณะถ้าท่านจำคำสามคำนี้ได้ก็จะง่ายได้ในการที่สังเกตว่าอะไรเป็นโลกียธรรมหรือเป็นโลกุตตรธรรมอีกอย่างต้องกล่าวว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมที่แท้จริงสิ่งที่แท้จริงมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นของเท็จคือโลกียธรรมภาษาพูดเป็นโลกียธรรมเพราะฉะนั้นไม่อาจจะบรรยายโลกุตตรธรรมซึ่งอยู่เหนือภาษาพูดได้ด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงถือว่าธรรมะเป็นปัจจัตตังเป็นสันติโกเวทิตาโกวิญญูหิติเนี่ยตามคุณบทของพระธรรมว่าเป็นของรู้เฉพาะตนด้วยใจตนเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตนเองผู้ที่ได้ผ่านมาแล้วเท่านั้นที่จะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรจะไปบอกคนอื่นที่ยังไม่เคยผ่านให้รู้เหมือนกับที่ตนรู้นั้นไม่ใช่วิสัยไปอ่านดูในหนังสือของพวกอื่นก็พบลักษณะเช่นว่านี่เหมือนกันเช่นลัทธิสาวที่มีอยู่ในประเทศจีนครอบครองสมัยกับพระพุทธเจ้าก่อนพระเจ้าสัก 2-300 ปีก็มีประโยคว่าสาวที่แท้จริงไม่ใช่สาวที่บรรยายได้เป็นคำพูดหรือตัวหนังสือหรือว่าสาวที่เอามาพูดมาบรรยายกันด้วยคำพูดหรือตัวหนังสือนั้นไม่ใช่สาวที่แท้จริงคำว่าสาวนี่ก็แปลว่าธรรมะเหมือนกันนี่แสดงให้เห็นว่าแม้ไม่ใช่พุทธศาสนาก็ยังมีหลักอย่างนี้เขาจะสูงหรือจะต่ำเท่าพุทธศาสนาเราไม่วินิจฉัยแต่ว่ายอมรับว่ามันมีสิ่งที่ตรงกันข้ามจากโลกหรือจากโลกียธรรมและสิ่งนั้นไม่อยู่ในวิสัยที่จะพูดไม่อาจจะบรรยายได้
มาอยู่ในวิสัยที่คำพูดจะบรรยายหรือจะระบายมันได้นี่ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องสังเกตว่าโลกุตตรธรรมนั้นเป็นอย่างไรที่ถ้าจะบรรยายถ้าจะคืนบรรยายก็ต้องบรรยายด้วยการหุบปากนิ่งอยู่เท่านั้นเองถ้าผู้ใดต้องการจะบรรยายโลกุตตรธรรมที่แท้จริงก็ขอให้บรรยายด้วยการหุบปากนิ่งอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงกันแล้วกันมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงจนเราไม่มีวิธีทางที่จะเปรียบเทียบกันได้ง่ายๆอาตมาจึงต้องใช้ภาหอนเช่นนี้ทีนี้จะลดลงมาให้ต่ำพอที่เราจะมองเห็นเป็นตัวอย่างได้ง่ายๆขึ้นอีกประโยคที่ท่านพูดกันในหมู่ผู้บรรลุโลกุตตรธรรมว่าพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าใบลานบังพระธรรมผ้าเหลืองมาบังพระสงฆ์ที่มาคิดว่าท่านนักศึกษาหนุ่มๆคงจะงงกันบ้างเป็นแน่แม้จะฟังออกก็ยังจะงงพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าฟังไม่ออกสำหรับคนที่คิดว่าพระพุทธรูปนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าแม้แต่พวกเด็กๆเขาไหว้พระพุทธรูปในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าครับพ่อแม่สอนอย่างนั้นและพ่อแม่เองบางคนก็เชื่ออย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระพุทธรูปเขายึดอยู่เพียงแค่นั้นอยู่ตลอดกาลเพียงไรแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าตัวจริงได้เพราะมันติดตังเสียเพียงเท่านั้นเนี่ยเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุสามเณรเป็นพระเถระแล้วหรือซ้ำไปก็ยังติดตังอยู่เพียงแค่นั้นไม่ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าแต่เพียงพระพุทธรูปถึงพระพุทธเจ้าแต่เพียงเสียงที่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆที่เรานี่อยู่เรื่อยไปวันหนึ่งหลายสิบครั้งจึงเป็นพระพุทธเจ้าโดยรูปบ้างโดยเสียงบ้างโดยอะไรบ้างของเรานี่ไม่ถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวโลกุตตรธรรมที่แท้จริงคือแม่ข้าวทั้งภาวะแห่งความสะอาดสว่างสงบสิ้นเชิงนี่เรียกว่าพระพุทธรูปบางพระพุทธเจ้ามีข้อที่น่าคิดก็ตรงที่ว่าพระพุทธรูปก็เป็นรูปของพระพุทธเจ้าตามที่เราเชื่อกันและก็เป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับให้คนเข้าใจพระพุทธเจ้าแล้วทำไมมันมาบังพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะเหตุที่ว่ามันเป็นความยึดถือของคนชั้นหลังที่ทำพระพุทธรูปขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ประสงค์ให้ใครทำขึ้นและในสมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีรูปเคารพท่านไม่ได้เป็นห่วงท่านไม่ได้สั่งไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเรื่องมันยังไม่เกิดในสมัยของท่านเนี่ยถ้าท่านศึกษาโบราณคดีท่านจะทราบได้เองว่าไม่สมัยพระพุทธกาลนั้นนะไม่มีลัทธิที่ไหว้รูปเคารพมันเพิ่งเกิดทีหลังหลายร้อยปีปลายศาสนาไหนก็ตามไม่มีรูปเคารพในประเทศอินเดียในสมัยนั้นพระเจ้าท่านเลยไม่ได้ตัดเรื่องนี้ไม่ได้ห้ามไว้ยกหน้าคนท่านหลังเขาทำด้วยความยึดถือทีนี้สิ่งที่ทำขึ้นโดยอุปาทานอย่างนี้เป็นธรรมดาจะต้องมีปัญหาอยู่ยากถ้าแก้ไม่ตกก็เป็นเรื่องติดตังเป็นเรื่องขังคนไว้ในอวิชชาได้ในอุปาทานได้ท่านผู้เฒ่าที่เฒ่าถึงโลกุตตรธรรมท่านจึงหัวเราะย่อกันเล่นว่าพระพุทธรูปนี่มันบังพระพุทธเจ้านี่ที่เรียกว่าใบลานบังพระธรรมก็อย่างเดียวกันไปยึดถือเล่นหนังสือตัวหนังสือหรือเสียงที่เทศอยู่บนธรรมะหรือเสียงที่กำลังบรรยายนี้เป็นต้นเป็นพระธรรมอย่างนี้ผิดหมดเพราะว่าพระธรรมที่แท้จริงนั่นน่ะคือโลกุตตรธรรมหรือสิ่งที่พูดโดยปากไม่ได้เพราะสิ่งที่พูดโดยปากได้นี่เป็นเพียงคอนดักเตอร์เป็นเพียงเครื่องนำไปสู่สิ่งที่พูดไม่ได้ฟังว่าท่านนักศึกษาคงจะยึดถือในคำพูดเพียงเท่านี้อย่ายึดถือมากกว่านี้
คือถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องนำไปย่อยไปทำให้รู้ให้เข้าใจแล้วเห็นแจ้งแทงตลอดแล้วเห็นว่าตัวพระธรรมนั่นคือตัวโลกุตตรธรรมที่มีลักษณะเป็นความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดเหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วถ้าท่านยึดถืออยู่เพียงประโยคที่ชอบใจที่บรรยายที่ได้ยินได้ฟังยึดถือเป็นหลักเพียงเท่านั้นแล้วก็ที่ว่าประโยคหรือคำพูดหรือตัวหนังสือหรือใบลานนั่นบางพระธรรมอยู่เรื่อยไปข้อที่ว่าพระตาผ้าเหลืองบางพระสงฆ์นี่ก็เหมือนกันอีกเพราะผ้าเหลืองเป็นเพียงเครื่องหมายหรือนิมิตของบุคคลที่เป็น เรียกกันว่าพระสงฆ์แต่พระสงฆ์ที่แท้จริงก็คือโลกุตตรธรรมฟังด้วยดีเลยมายืนยันว่าอะไรอะไรก็โลกุตตรธรรมคือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือโลกุตตรธรรมพระธรรมที่แท้จริงก็คือโลกุตตรธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงก็คือโลกุตตรธรรมหมายถึงโลกุตตรธรรมสภาวะที่อยู่เหนือโลกสูงกว่าที่โลกจะทำอะไรได้ที่มีอยู่ในหัวใจของพระสงฆ์นั่นคือตัวพระสงฆ์ไม่ใช่เนื้อหนังของท่านและก็ไม่ใช่ผ้าเหลืองด้วยผ้าเหลืองนั่นเป็นเพียงเครื่องปกปิดร่างกายเป็นเครื่องนุ่งห่มของท่านเท่านั้นอย่างดีกว่านั้นก็เป็นเพียงเครื่องหมายให้สังเกตได้ว่าใครเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงโลกุตตรธรรมเป็นผู้สมัครใจเสียสละอดกลั้นอดทนปฏิบัติเพื่อโลกุตตรธรรมเท่านั้นเองนั่นไม่ใช่ตัวพระสงฆ์ตัวพระสงฆ์ที่แท้จริงต้องอยู่ที่ตัวโลกุตตรธรรมที่มีอยู่ในหัวใจของท่านหรือที่ท่านกำลังมุ่งหมายนั้นต่างหากนี่เราเห็นได้ว่าโวหารที่ท่านพูดกันในบรรดาผู้รู้ถึงโลกุตตรธรรมนั่นมันทำให้เรางงมากมากเช่นว่าผ้าเหลืองบางพระสงฆ์ใบลานบางพระธรรมหรือพระพุทธรูปบางพระพุทธเจ้าหวังว่าท่านนักศึกษาทั้งหลายจะได้กำหนดจดจำในฐานะที่เป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งแล้วยังจะต้องกำหนดจดจำในฐานะซึ่งเป็นโวหารพูดอีกด้วยมิฉะนั้นท่านอาจจะไปเข้าใจผิดแล้วไปสบประมาทเอาใครใครว่าเป็นคนบ้าคนบอก็ได้และท่านอาจจะวินิจฉัยกรณีของท่านผิดพลาดก็ได้ว่าคนนั้นเป็นคนบ้าหรือคนดีจึงหวังว่าโวหารสำหรับพูดเนี่ยท่านทั้งหลายจะได้นำไปศึกษาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่ามันมีอยู่อย่างแตกต่างกันอย่างหน้ามือเป็นหลังมือในระหว่างโลกิยะกับโลกุตตระและในเมื่อโลกุตตระเป็นสิ่งที่เราประสงค์มุ่งหมายในการศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาเราก็ต้องสนใจในฐานะที่ตรงกันข้ามจากโลกิยธรรมด้วยในฐานะที่จะทำให้เกิดความสงบสุขด้วยทีนี้เราจะได้พิจารณาดูถึงความแตกต่างโดยภาวะคือความแตกต่างระหว่างโลกุตตรธรรมและโลกิยธรรมโดยภาวะภาวะในที่นี้หมายถึงความเป็นอยู่หรือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความมีความมีอยู่ในเมื่อโลกิยธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยมีความมีมีความมีความเป็นหรือภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏชัดอยู่แล้วโลกุตตรธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยไม่ต้องมีความมีเหลือวิสัยของภาษาไทยที่จะพูดว่ามีอยู่โดยไม่ต้องมีความมีพูดว่าไม่มีความมีแล้วทำไมต้องพูดว่ามีอยู่เพราะว่าเราไม่มีภาษาจะพูดจึงพูดว่ามีอยู่โดยไม่ต้องมีความมีในเมื่อโลกิยธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยมีความมีเพราะว่าความมีอยู่ของนายกความมีอยู่ของนายขอนายงอก็คือปรากฏการณ์ที่นายกนายขอนายงอมีอยู่ในภาวะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่พอถึงคราวที่จะแสดงภาวะของโลกุตตรธรรมมันบังคับให้หุบปากทีนี้คนมันดื้อมันอยากให้พูดได้จนได้แค่ให้พูดได้จนได้มันก็ต้องพูดในลักษณะที่ปฏิเสธคือเป็นเนกาทีฟปฏิเสธเรื่อยว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้น
ปฏิเสธภาวะของโลกียธรรมทุกอย่างโลกียธรรมมีภาวะอย่างไรปฏิเสธตรงกันข้ามทุกอย่างทุกแง่ทุกข้อทุกกระทงไปนี่คือภาวะของโลกุตตรธรรมเช่นตัวอย่างในบาลีว่านะอาโปนะเตโชนะวาโยนะเป็นต้นว่ามันไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ำมันไม่ใช่ธาตุลมมันไม่ใช่ธาตุไฟนะอายังโลโกนะพระโลโกนะจันทมัตุยาว่ามันไม่ใช่โลกนี้มันไม่ใช่โลกอื่นมันไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่จักรวาลไม่ใช่ดวงดาวในจักรวาลไม่ใช่อะไรหมดนั่งว่าไม่ใช่อะไรก็อยู่สักกี่ชั่วโมงก็ได้เพราะไม่มีภาษาจะพูดนี่ก็ได้ความสั้นๆโดยประโยคสั้นๆว่ามันตรงกันข้ามจากโลกียธรรมโดยประการทั้งปวงเป็นอภาวะแต่พอพูดว่าอาภาวะท่านก็เข้าใจว่าไม่มีซะอีกแต่ทีนี้มันมีคือมันมีอยู่สำหรับให้จิตใจเข้าถึงได้ไม่ได้เป็นการมีในลักษณะที่เป็นตรงกันข้ามหรืออภาวะเราควรจะเข้าใจสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามจากสิ่งนี้สิ่งที่เราเน้นกันอยู่ถ้าจะเล่นโมหานทางคำพูดกันก็จะถามได้อย่างในคาถาวัตถุหรือลอจิกในที่ทำว่าความมีเป็นสิ่งที่มีหรือไม่มีก็ตอบว่ามีและความไม่มีเป็นสิ่งที่มีหรือไม่มีก็ต้องตอบว่ามีความมีก็ต้องมีอยู่ความไม่มีก็ต้องมีอยู่ไม่งั้นจะพูดอย่างไรได้จะศึกษาอย่างไรได้แต่พึงเข้าใจว่ามันตรงกันข้ามความมีความไม่มีนั้นมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเสมอไปภาวะแห่งโลกุตตรธรรมก็คืออาภาวะแห่งโลกียธรรมหรือเป็นเนกาทีฟตรงกันข้ามเป็นนั้นว่าโดยโวหารพูดก็ดีโดยลักษณะเครื่องสังเกตก็ดีโดยภาวะคือความมีอยู่ก็ดีทั้งสามอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าโลกุตตรธรรมย่อมตรงกันข้ามจากโลกียธรรมโดยประการทั้งปวงที่มันมีประโยชน์อะไรที่เราจะไปสนใจกับเรื่องโลกุตตรธรรมขอตัดตอนเป็นข้อสุดท้ายช่วงเวลาที่เหลืออยู่เล็กๆน้อยๆมีว่ามันมีความจำเป็นอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่เป็นความจำเป็นในขั้นต้นๆหรือขั้นโลกๆว่าเราต้องสนใจในโลกุตตรธรรมปฏิบัติเพื่อโลกุตตรธรรมเข้าถึงโลกุตตรธรรมให้ได้ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะรู้จักโลกดีขึ้นหรืออยู่สูงและมองดูคนต่ำได้ดีขึ้นแต่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงประโยชน์คุณประโยชน์หรืออานิสงส์ของโลกุตตรธรรมไว้อย่างชัดๆว่ามันทำให้เราตื่นได้เมื่อเขาหลับเมื่อโลกียธรรมหรือว่าคนที่ตั้งอยู่ในโลกียภูมินั้นน่ะหลับเราตื่นถ้าฉะนั้นแล้วเราจะหลับเหมือนกับเขาคำว่าหลับในที่นี้หมายถึงไม่รู้อะไรคือโง่เขลางมงายต่อโลกแล้วก็จมโลกเหมือนกับปลาที่หลับอยู่ในน้ำท่านจึงปฏิบัติต่อโลกหรือต่อโลกียธรรมผิดแล้วก็ทรมานตัวเองเพราะการปฏิบัติผิดของตัวเองถ้าเห็นได้ว่าการตื่นนี่มันดีแน่การตื่นนี่ต้องดีแน่แน่การตื่นซึ่งตรงกันข้ามจากความหลับนั้นต้องดีแน่แน่คือมันทำให้เราปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งปวงในลักษณะที่สิ่งทั้งปวงจะไม่เป็นความทุกข์แก่เราได้เนี่ยประโยชน์มีเท่านี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้ถ้าตื่นมากกว่านี้แล้วก็เป็นเรื่องเลยขอบเขตของประโยชน์ในอธิษฐานจริงในพระพุทธศาสนาคือความดับทุกข์ได้หรือจำนวนหนึ่งว่าเมื่อเขาวิ่งเราหยุดคำว่าวิ่งในที่นี้คือผู้ที่ถูกกิเลสตัณหาจูงจมูกให้วิ่งว่อนไปถ้าท่านไปยืนอยู่บนตึกสูงๆแล้วมองดูถนนเยาวราชเจริญกรุงเนี่ยและสงบอารมณ์สะกดอกสะกดใจสอดส่องด้วยใจว่าไอ้คนที่กำลังวิ่งในถนนน่ะโดยรถชนิดไหนก็ตามอะไรมันดันเข้าไปมันจะพบว่าโลกียธรรม
หรือเหยื่อโลภะธรรมที่เป็นตัวเหยื่อบ้างโลภะธรรมที่เป็นตัวกิเลสตัณหาบ้างมันดันเข้าไปทำให้เขาวิ่งด้วยความสมัครใจหยุดไม่ได้ไม่มีทางที่หยุดได้เพราะว่าหลับแล้วเขาก็ยังฝันในเรื่องหรือในกรณีจิตของเขาเขาไม่ได้หยุดแต่ว่าความรู้เรื่องโลกุตตรธรรมเนี่ยมันทำให้เราหยุดได้และหยุดได้ในที่ทั้งปวงหยุดได้ในทุกเวลาคือทั้งหลับและทั้งตื่นและแม้ขณะที่กำลังขึ้นเครื่องบินไปได้ซ้ำไปตัวหัวใจมันหยุดจากความต้องการในสิ่งทั้งปวงเมื่อสิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งที่น่าหัวเราะเยาะเล่นเป็นเพียงฝุ่นทรายกับมือเดียวไม่มีตัณหาในโลกธรรมที่เป็นเหยื่อไม่มีโลกธรรมที่เป็นกิเลสครอบงำจิตใจจิตใจอยู่ในภาวะที่สะอาดสว่างสงบถึงที่สุดเนี่ยโลกุตตรธรรมเป็นสิ่งที่ให้คุณประโยชน์หรืออานิสงส์อย่างนี้ท่านจึงว่ามันทำให้เราหยุดเมื่อเขาวิ่งเมื่อรวมความแล้วโลกุตตรธรรมก็มีไว้เพื่อขจัดโทษอันเกิดจากโลกียธรรมโดยประการทั้งปวงนั่นเองผู้ที่จองอยู่ในโลกหรืออยู่ในโลกียธรรมมันหลีกไม่ได้ที่จะไม่รับโทษของโลกียธรรมเพราะว่าเขาจมอยู่ในโลกียธรรมทีนี้โลกุตตรธรรมไม่ได้ทำให้เราจมอยู่ในโลกียธรรมมันถอนขึ้นมาจากโลกียธรรมถอนจิตขึ้นมาเสียจากโลกียธรรมไม่จมอยู่ในโลกียธรรมท่านจึงพ้นจากโทษของโลกียธรรมจึงเป็นอันเห็นได้ชัดๆว่าโลกุตตรธรรมก็เพื่อขจัดโทษมันเกิดจากโลกียธรรมและจิตก็เข้าถึงความที่ไม่มีอะไรครอบงำย่ำยีไม่เบียดเบียนเป็นจิตที่เป็นอิสระมีความสงบมีความสะอาดสว่างสงบเป็นต้นผู้เป็นโมหานเหมือนกับที่แรกแล้วมาก็คือว่าหลุดจากเรือนจำทันทีหลุดจากบรมคุกหรือว่าเรือนจำมันใหญ่หลวงของบุตรชนทันทีสมบัติแห่งบุตรชนทั้งสี่ประการที่ได้บรรยายมันแล้วแต่คนหลังถูกทิ้งหมดเลิกละล่าวางกันหมดเสียทีจะเป็นเรื่องกามก็ดีเป็นเรื่องทิฏฐิก็ดีเป็นเรื่องศีลพรตก็ดีเป็นเรื่องอัตวาทะก็ดีอุปาทานทั้งสี่นั้นซึ่งเป็นเหมือนบรมคุกสะอาดขังบุตรชนมานมนานนั่งหนาแล้วไม่รู้กี่ชาติกี่ร้อยชาติกี่พันชาตินั้นน่ะพังทลายกันเสียทีด้วยอำนาจของโลกุตตรธรรมนั้นจึงถือว่าถ้าเมื่อกล่าวโดยสมมติที่เห็นกันตรงๆง่ายๆก็เพื่อให้สัตว์หลุดจากคุกจากบรมคุกของสมบัติบุตรชนเนี่ยกันเสียทีเป็นนั้นว่าเรามองเห็นประโยชน์ของโลกุตตรธรรมโดยชัดเจนและแจ่มแจ้งพอที่จะเกิดความสนใจในมรดกชิ้นสุดท้ายชิ้นเอกที่สุดและชิ้นสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าท่านประทานให้แก่เราคือว่าเราจะเลิกโง่เลิกประมาทตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ในขณะที่จะปรินิพพานว่าจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ขึ้นถึงขีดสูงสุดด้วยความไม่ประมาทคือไม่โง่ไม่เฒ่าไม่หลงไม่งมงายไม่อวดดีกันเสียทีสรุปแล้วเป็นนั้นว่าเราได้ศึกษาเรื่องใจความที่เป็นจุดสำคัญของพุทธศาสนาว่าสัพเพธัมมานาลังสิมิเวสายะสิ่งทั้งปวงไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็คือติดคุกตลอดกาลเราถูกอิทธิพลบางอย่างครอบงำทำให้เข้าใจพุทธศาสนาผิดนับตั้งแต่พวกพราหมณ์เข้ามาเป็นครูบาอาจารย์ของเราก่อนพุทธศาสนาเข้ามาและเรื่องของฝ่ายพราหมณ์มุ่งหมายฝ่ายโลกียธรรมล้วนต้องดึงดูดจิตใจฝังอยู่แน่นในจิตใจครอบงำคนไทยอย่างหนักแน่แม้พุทธศาสนาเข้ามาถึงแล้วก็ถอนไม่ออกหรือไม่ต่างจึงเข้าใจพุทธศาสนาผิดๆมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อย่างที่ยกตัวอย่างฟังว่าแม่พระก็เรียกตัวเองว่าอาตมาคืออาตมันข
ของฝ่ายพราหมณ์ไม่ได้พูดว่าอนัตตาหรือรูปที่เป็นอุดมคติของพุทธศาสนาซึ่งไม่ยึดถืออัตตาอย่างนี้เป็นต้นนั้นจึงมีความเขวมากมายกายกองซึ่งอุตส่าห์นำมาบรรยายกันตั้ง2วันเรื่องความเขวและก็ได้เชื่อเห็นสมบัติของบุตรชนที่หอบหิ้วมาตั้งแต่เดิม4ชิ้นคือกามทิฏฐิศีลพรตและตัวตนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จักใจความพุทธศาสนาด้วยก็มีแต่ความเขวอยู่ด้วยเรื่อยๆมาจนบัดนี้แล้วเราก็มีวิธีที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาตัวจริงด้วยอุบายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว3อย่างเมื่อตั้งจิตเจ้าและวันนี้ก็ได้ที่เห็นผลที่จะได้จากการศึกษาโดยวิธีนั้นแล้วเข้าถึงจุดหมายปลายทางคือโลกุตตรธรรมในฐานะที่แตกต่างจากโลกียธรรมอย่างนี้หวังว่าท่านนักศึกษาทั้งหลายจะได้กำหนดการบรรยายรอบปีนี้ไว้โดยหัวข้อที่ประจักษ์ดังที่อาตมาได้กล่าวมานี้แล้วท่านจะไปแสวงหาคำอธิบายที่เป็นฝอยละเอียดแตกแยกไปได้โดยง่ายและจากคำบรรยาย2ปีที่แล้วมาด้วยหวังว่าจะได้รับประโยชน์สมตามความมุ่งหมายของการบรรยายทุกประการอาตมาขอยุติการบรรยายลงโดยการหมดเวลาในวันนี้เพียงเท่านี้หลังจากที่อยู่นี้ของฝากคณะศึกษาสุนทรินก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่หลังจากนี้ก็เป็นการตอบปัญหาแต่ตัวเราเองเช่นนี้เป็นยึดมั่นถือมั่นไหมข้อที่ว่าเราหวังนิพพานเป็นกิเลสไหมมีคำตอบอยู่ในการบรรยายครั้งหนึ่งที่เรื่องพระอานนท์ก็อาศัยตัณหาละตัณหาคือถือว่าอยากนิพพานนั่นเป็นตัณหาชนิดหนึ่งแต่เป็นตัณหาพิเศษเป็นตัณหานอกอริยสัจที่เป็นปัญหาที่อยากฆ่าปัญหาอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นกิเลสโดยตรงคือไม่จัดไว้ในฐานะเป็นกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราเรียกว่าเป็นปัญหานอกอริยสัจบางว่าท่านนักศึกษาคงยังจะจำได้ยังให้อาศัยละปัญหาได้ปัญหาละปัญหาอาศัยมานะละมานะอาศัยอาหารละอาหารคำว่าหวังนิพพานเนี่ยถ้าเป็นความหวังอย่างถูกต้องด้วยปัญญาแล้วไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าหวังด้วยโมหะด้วยความดูด้วยการตามด้วยความยึดถือนิพพานเป็นตัวตนเป็นคำนองนั้นแล้วก็ย่อมเป็นกิเลสตามที่ควรแต่โมหะด้วยความหลงของตนถ้าถามก็หวังนิพพานเป็นกิเลสไหมเราต้องรับข้อคำถึงว่าหวังด้วยความรู้สึกอย่างไรถ้าหวังตามความรู้สึกอย่างที่สุดในตัวอย่างของพระอานนท์นั่นแล้วก็ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าหวังด้วยความงงงายความเบื่อความตึงพาว่ายืนอยู่ตรงนี้แล้วจะต้องถือว่าเป็นกิเลสชนิดหนึ่งถ้าหวังชนิดที่ไม่เป็นกิเลสก็ไม่เป็นการยึดมั่นถือมั่นถ้าหวังด้วยความรู้สึกที่เป็นกิเลสก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นปัญหาอันหนึ่งว่าปัญญาความที่แจ้งแทงตลอดในนิจจังทุกขังอนัตตาจนสามารถตัดกิเลสทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนั้นสามารถตัดวิบากกรรมที่ได้ทำไว้แล้วแต่ชาติก่อนหรือในชาตินี้ได้อย่างไรถ้าหากว่าตัดได้จะมีขัดกับหลักเรื่องกรรมหรือในความต้องการข้อปัญหาถามว่ารู้อนิจจังทุกขังอนัตตาดับกิเลสดับทุกข์แล้วสามารถตัดวิบากกรรมได้หรือไม่นี่ต้องตอบว่าตัดได้ถ้าดับกิเลสดับทุกข์สิ้นเชิงได้แล้วมันเป็นอันตัดวิบากกรรมไปด้วยในตัวเขาถือว่า
การกระทำที่ดับกิเลสดับทุกข์สิ้นเชิงนั้นนะเป็นกรรมอันหนึ่งเรียกว่ากรรมที่สามกรรมไม่ดำไม่ขาวไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปนั่นเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งกรรมดำกรรมขาวกรรมดีกรรมชั่วกรรมบุญกรรมบาปเพราะฉะนั้นไม่ได้ขัดกับหลักกรรมแต่ต้องเป็นเรื่องหลักกรรมที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาเหมือนที่ได้เคยกล่าวมาแล้วในเรื่องกรรมในการบรรยายวันที่ว่าในเรื่องกรรมซึ่งมีใจความสำคัญว่าคนโดยมากเข้าใจผิดตูพระพุทธวจนะว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมแต่เพียงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นมันเป็นกรรมของทุกศาสนาลัทธิกรรมของทุกศาสนาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาลัทธิกรรมในพระพุทธศาสนานี้ยังมีต่อไปถึงว่ามีกรรมอีกอันหนึ่งซึ่งไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่ดำไม่ขาวซึ่งเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดำกรรมขาวนั่นให้พยายามประพฤติปฏิบัติมาจนถึงกรรมนี้แล้วกรรมดำกรรมขาวจะหมดอำนาจโดยสิ้นเชิงคือบุญหรือบาปจะหมดอำนาจโดยสิ้นเชิงไอ้กรรมที่สามที่ไม่ดำไม่ขาวไม่บุญไม่บาปนี่คือการปฏิบัติจนถอนตัวกูหรือของกูจะได้สองการตรวจเน่าที่ส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีบัญญัติว่าในพระไตรปิฎกหรือไม่ให้มายืนยันอย่างนี้ยากมากแต่ยืนยันว่าข้าได้มาข่าวและไม่เคยเห็นน่าจะมีคาถาบางคาถาที่เราใช้มาตรวจน้ำอย่างคาถาอย่างจริงจีนี่เขาเป็นเรื่องแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่กุศลเฉพาะคนที่เราละที่ตายไปแล้วอยากให้เขาได้อะไรมากๆนั้นไม่เคยเห็นไม่เคยมีพิธีอย่างนั้นแต่ในอัตถกถาในฎีกาในคำอธิบายต่างๆนี้ที่ถ้ามีผู้ตายแล้วสามารถได้รับส่วนกุศลได้อย่างไรนี่เป็นการอธิบายตามอัตถกถาตามคำอธิบายว่าผู้ตายไปแล้วถ้าถ้าธรรมชาติถ้าผู้ตายไปแล้วมีสีทางใดทางหนึ่งทราบเรื่องนี้ได้และอนุโมทนาขณะผู้ตายได้รับเอ็มมีคำอธิบายว่าผู้ที่ตายนั้นต้องอนุโมทนาแต่ผู้ที่ทำเนี่ยอุทิศแล้วว่าผู้ตายนั้นไปเกิดเป็นพวกที่ต้องอาศัยส่วนบุญถ้าเขาไปอยู่ในฐานะที่ไม่ต้องอาศัยส่วนบุญก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีความหมายอะไรบาลีพระพุทธภาษิตมีอยู่อย่างอื่นไม่ได้ยืนยันถึงเรื่องตรวจน้ำหรืออุทิศของตรงนี้มีแต่ว่าถ้าเรานึกถึงผู้ตายน่าจะทำอะไรให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ตายแล้วก็ให้ทำทักษิณาทานชนิดที่ให้ได้ผลสี่ประการคือให้เป็นการให้เป็นโอกาสแห่งการแสดงญาติธรรมด้วยเราเป็นญาติจะต้องพูดต่อกันอย่างไรจะต้องประพฤติกันในถึงที่สุดในขณะนั้นและเป็นการบูชาคุณของผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างไรถือว่าเป็นการบูชาคุณของผู้ล่วงลับไปแล้วเราประทำและให้เป็นการเพิ่มกำลังให้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้สืบอายุศาสนาหรือว่าสิ่งที่ทำไปนั้นอย่าให้เสียเปล่าอย่าไปทิ้งแม่น้ำทิ้งทะเลหรือเผาไฟเปล่าแต่เป็นประโยชน์เป็นกำลังแก่ที่สุดสงฆ์อุทิศมายุปศาสนาและให้เป็นผลดีเป็นความสุขกายสบายใจเย็นอกเย็นใจแก่ผู้ทำนั้นด้วยท่านมีหลักที่เป็นพุทธภาษิตอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้เรียกว่าบำเพ็ญทักษิณาทานที่ถูกต้องสามเป็นการที่ควรหรือไม่ที่ที่สุบางรูปปฏิเสธไม่ยอมรับสมณศักดิ์นี่มาต่อว่าเป็นเรื่องส่วนตัวท่านจะพ่อคนไปทีเดียวจะว่าควรไม่ควรนั้นยากที่จะตอบแทนกันได้มันแล้วแต่ความยึดถือของบุคคลนั้นแล้วแต่กิเลสของบุคคลนั้นแล้วแต่สถานะหรือความรู้สึกของบุคคลนั้นถ้าเขามองเห็นอยู่ว่าการรับหรือการไม่ยอมรับนี่เป็นไปเพื่อประโยชน์แล้วก็พอต่อควรจะรับหรือว่าจะไม่ยอมรับก็ถูกแท้เรื่องสมณศักดิ์นี่ถ้าเราพูดกันตามความรู้สึกโดยแท้จริงแล้วไม่ค่อยจะถูกหลักของพระพุทธศาสนาเลยแต่ว่าเราเห็นแก่ความผูกพันความสัมพันธ์กันขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความเห็นแก่คนที่ต่ำกว่า
เพื่อเป็นเครื่องชักจูงคนที่ต่ำกว่าก็เราปล่อยๆกันมาโทษก็มีประโยชน์ก็มีบ้างแต่ด้วยตอบเป็นโดยส่วนเดียวหรือเด็ดขาดโดยส่วนเดียวเนี่ยไม่มีทางจะตอบได้บางรูปย่อมอยู่ในฐานะที่ควรรับบางรูปไม่อยู่ในฐานะที่ควรรับที่คำถามนี่มีว่าตามพระบาลีที่ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะว่าทำทั้งปวงไม่ควรจะเข้าไปยึดถือเลยนั้นหมายความว่าอย่างไรถ้าไม่น่าจะต้องขอตัวอธิบายมาหลายครั้งหลายหนนะว่าไม่ควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูหรือของกูหมายความว่าอย่างนั้นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าอะไรหมดแม้แต่พระนิพพานเลยตั้งแต่เม็ดทรายเม็ดหนึ่งจนถึงพระนิพพานนี่เทียบค่าเทียบคุณค่านะล้วนแต่ไม่ควรยึดมั่นว่าตัวกูหรือของกูใครไปยึดมั่นข้าวจะมีความหนักหรือความทุกข์เกิดแก่บุคคลนั้นตามส่วนแม้จะไปยึดถือพระนิพพานว่าเป็นตัวกูของกูก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้ถึงพระนิพพานเลยอย่าหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นยาได้ไปยึดถือว่าจะเป็นตัวกูหรือเป็นของกูอามาใช้คำหยาบหยาบออกแต่หยาบหยาบนี่เพราะว่ามันเป็นความคำที่รู้สึกดูเห็นมีอยู่ในจิตในใจของทุกคนถ้าว่าจะใช้คำว่าตัวตนหรือของตนหรือว่าอาหังการหรือมังการนี่มันยังมั่วสลัวปัญหาต่อไปว่าตามที่ท่านผู้ใหญ่ได้เคยสั่งสอนให้สติเสมอมาว่าเมื่อไหว้พระก็ขอให้ไหว้ถูกองค์พระนี่หมายความว่าอย่างไรเนี่ยพอที่เมื่อตะกี้ก็ได้อธิบายไปมากแล้วว่าอย่าไหว้ถูกอิฐถูกปูนถูกทองเหลืองถูกผ้าเหลืองถูกลูกชาวบ้านนี่ต้นแต่ว่าด้วยความรู้สึกว่าพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าว่าเรียกว่าถูกพระพุทธรูปที่ทำด้วยทองเหลืองหรืออิฐหรือปูนนี่เรียกว่าไม่ถูกองค์พระเหมือนกันถ้าว่าพระเลยคิดว่าเหลืองเหลืองแล้วก็ว่านี่ ก็ถูกผ้าเหลืองแต่มันมีความหมายอีกอย่างหนึ่งมีคำอธิบายอย่างหนึ่งว่าถ้าความรู้สึกของเขาที่เห็นว่าเหลืองนั่นน่ะใจของเขาแล่นไปถึงความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกองค์พระไม่ใช่ถูกผ้าเหลืองเพียงแต่สีเหลืองนั้นเป็นชนวนและเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้เขาส่งจิตใจแล่นไปยังโลกุตรธรรมและเขาไหว้อย่างนี้เรียกถูกองค์พระไม่ใช่ถูกผ้าเหลืองแต่ถ้าเหลืองแล้วไหว้เหลืองแล้วไหว้ก็สอนกันว่าเหลืองแล้วต้องไหว้นี่ก็ถูกผ้าเหลืองที่คนแก่ๆเขาว่าไหว้พระแต่ถูกลูกชาวบ้านนั่นน่ะก็เขาไหว้ด้วยเลือดที่รักมักที่จังคนนั่นคนนี้เป็นหลวงพ่อของฉันเป็นหลวงพี่ของฉันเนี่ยอาจจะถูกลูกชาวบ้านผลแห่งกรรมจะติดตามคนเราไปเฉพาะเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นหรือจะสามารถส่งผลต่อไปได้อีกถ้าสามารถส่งผลต่อไปได้อีกจะส่งผลไปยังอะไรยังใครด้วยลักษณะอาการอย่างใดด้วยเลตัยเป็นเช่นนั้นในเมื่อเขาเจ้าของกรรมผู้นั้นสิ้นชีวิตเสร็จแล้ว ถ้าพูดถึงเรื่องกรรมกับผู้ที่ได้รับผลของกรรมให้ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาแล้วเราอาจจะพูดอย่างนี้ได้หรือไม่มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นได้ก็พระพุทธศาสนาปฏิเสธคนเราหรือตัวเราเพราะเข้าใจว่าเมื่อเราพูดถึงกรรมโดยธรรมาธิฐานคือพูดอย่างหลักธรรมแท้แล้วมันเป็นเรื่องไม่มีตัวเรามีคนเรากันอันนี้แต่การกระทำด้วยหน้าของกิเลสหรือเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีจิตแล้วก็มีเจตสิกมีความรู้สึกแล้วก็มีรูปกายนี่ซึ่งไม่ใช่ตัวตนคนเรานี่ท่านถือว่ามันมีกิเลสอยู่มันก็ทำให้เป็นเหตุทำกรรมเมื่อยินดีในผลของกรรมเมื่อรับผลของกรรมมันก็มีกิเลสต่อไปนี่เป็นเรื่องวนเวียนกันอย่างนี้ไม่มีสัตว์มีบุคคลสมาเกี่ยวข้องนี่เป็นการกล่าวกันเพื่อจำนวนอย่างโลกิยโวหารในฝ่ายผู้ทำกรรมมาพูดเมื่อจำนวนฝ่ายโลกุตตรโวหารมาพูดในฝ่ายกรรมมันเลยตอบยาก
ถ้าว่าเรื่องกรรมถ้าพูดให้เรื่องกรรมเป็นเรื่องสมมติไปตามบุคคลก็ตอบไปตามสมมติว่าตามหลักว่าคนทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ผลชั่วและมีหลักที่ว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจะไปอยู่ที่ตรงไหนแต่เพียงวางไว้ว่าเมื่อยังไม่สิ้นผลของกรรมคือยังไม่หมดความยึดถือไม่หมดกิเลสตัณหาอุปาทานผลกรรมก็ยังติดอยู่ในจิตใจคนนั้นเรื่อยนี่ถ้าจิตดวงนั้นยังไม่ดับความหวังความต้องการหรือความรู้สึกในผลกรรมนั้นมันยังติดอยู่ในจิตใจนั้นมันไม่ได้ไปไหนเสียมันจึงถือว่าคนนั้นได้รับผลแห่งกรรมอยู่เรื่อยโดยสมมติจะต้องได้รับผลแห่งกรรมอยู่เรื่อยโดยสมมติปัญหาเรื่องกรรมในลักษณะเช่นนี้ถ้าปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่จะเกิดอย่างไรจะเกิดโดยวิธีไรพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้ในปัญหาที่ไม่รีบด่วนไม่ต้องสนใจไปจนปัญหาที่ว่าเราจะต้องให้หมดกรรมได้อย่างไรดีกว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับกิเลสปัญหาได้อยู่เนื้อกรรมในประการทั้งปวงดีกว่าอย่าไปจนใจอย่างนี้จะทำให้เนิ่นช้ามีที่สิ้นสุดเป็นพบเป็นชาติที่เป็นหลายร้อยชาติหลายพันชาติอย่าไปจนใจในประเด็นอย่างนี้ขอไปจนใจในประเด็นว่าเราจะปฏิบัติกรรมที่สามคือเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นได้โดยวิธีไรแล้วก็ตอบได้ด้วยว่าพยายามประพฤติปฏิบัติจนบรรลุโลกุตตรธรรมโดยวิธีที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อนั้นจะยกเลิกหมดทั้งกรรมดีและกรรมชั่วยกเลิกบุคคลสมมติว่าแต่ละบุคคลนั้นด้วยยกเลิกสมมติว่าผลกรรมดีกรรมชั่วด้วยยกเลิกหมดทุกอย่างปัญหาหมดไปพร้อมกับความทุกข์หมดไปโดยประการทั้งปวงอาตมาต้องขอให้เขาโอกาสที่จะตอบปัญหาที่นี้ในลักษณะอย่างนี้เสมอไปไม่ว่าที่ไหนที่ว่าไม่ให้สนใจประเด็นอย่างนี้แต่ให้สนใจประเด็นที่ว่าเราจะประพฤติธรรมที่สามซึ่งเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดีกรรมชั่วบุญหรือบาปเนี่ยได้อย่างไรก็คือสนใจปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถอนอุปาทานจะได้ถอนความยึดถือว่าเราว่าของเราจะได้นั่นแหละคือการประพฤติกรรมที่สามกรรมที่หนึ่งคือกรรมบาปกรรมชั่วกรรมที่สองคือกรรมดีหรือกรรมบุญแต่กรรมที่สามเนี่ยคือกรรมไม่บาปไม่บุญไม่ดีไม่ชั่วไม่ดำไม่ขาวเนี่ยคือการปฏิบัติเพื่อถอนตัวกูของกูเนี่ยแต่กรรมที่สามท่านขอที่ปฏิบัติเพื่อถอนอุปาทานว่าตัวกูของกูเนี่ยให้สิ้นสุดไปโดยเร็วขอยกเอาประเด็นนี้เป็นปัญหาแต่สนใจแต่ปัญหาอย่างนี้แล้วขนขวายปฏิบัติอย่างนี้อย่าสนใจในประเด็นอย่างที่ถามนี่จะทำให้เนิ่นช้าจะจนวนเวียนทับใจพันตัวเองมีที่สิ้นสุดใครตอบได้ก็มีข้อพิสูจน์เลยต้องเชื่อไปตามเขามันผิดหลักตารามาสูตรเป็นต้นพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอย่างไรรีบด่วนกว่าควรทำก่อนทำอย่างนั้นดีกว่าอย่าตั้งปัญหาอย่างนี้เลยตั้งปัญหาว่าทำอย่างไรอยู่เนื้อกรรมไปเรื่อยแล้วก็ตอบว่ารีบปฏิบัติเพื่อถอนตัวกูหรือของกูปัญหาหมดแล้วหลังจากการวิจัยอันนี้สิ้นสุด